ครับสวัสดีครับผมชื่อนายสมพงษ์อัชรรักษ์อรันนะครับอายุ28ปีมาจากเชียงใหม่ครับเป็นชาวอะไรป่ะเผ่ากะเรียงครับกะเรียงครับผมร้องเพลงอะไรครับวันนี้ของจองเป็นแรงใจครับอ่ะพร้อมนะพร้อมครับประมาทไหมไม่นะขอดนตรีครับรออยู่ตรงนั้นก่อนได้ไหมตรงที่ใครๆก็คอยมาตาตรงที่หัวใจพี่ยังไม่กล้ามายืนสบตากับหัวใจเธอผู้ชายพื้นๆยืนข้างถนนเป็นคนเกรอะเกรอะถูกใบสั่งฟ้าจับมาให้เจอกับตัวเธอที่ดีพร้อมกว่าเธอคนสวยทำงานตึกสูงกับหนุ่มลูกทุ่งห่างฉันเหลือเกินแอบรักคนดีมาตั้งนานเนินหวั่นใจเหลือเกินยามเธอมองมากลัวไม่เห็นความดีเพราะมีความจนมาคอยบังหน้าจึงตั้งเส้นชัยในหัวใจว่าจะสร้างตัวมาเพื่อยืนข้างเธอขอจองคนดีอย่างน้องไว้เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้ฝันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เจอในไหนชาตินี้เกิดมาทั้งทีก็ได้รักเธอจะก้าวสู่วันมีกันเสมอวันที่ใจเธอมอบหวังให้ว่าบังเอิญผมไม่เคยฟังมาก่อนเพลงนี้ผมไม่รู้ว่าจุดเด่นของเพลงนี้จริงๆแล้วต้นฉบับเขาร้องไว้ว่าอย่างไรทำนองถูกต้องคืออะไรแต่พอฟังคุณร้องมันมีความไพเราะแต่ว่ามันยังมีในความไพเราะมันแทรกไปด้วยความไม่ไพเราะอยู่ในนั้น นึกออกไหมฮะแต่ว่าขอบคุณความตั้งใจเท่าที่ผมฟังนะครับก็ถือว่าเข้าถึงทำนองแล้วก็มีวิธีการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเหมือนเสียงเขายังเหลือนะฟังตอนลงตอนขึ้นต้นเนี่ยไม้ร้องพอดีแต่เขาเหมือนต่ำและตอนปีนเสียงสูงก็ทำได้ถึงปัญหามีอยู่เพียงว่าการควบคุมเสียงหรือการคอนโทรลเสียงมันจะมีลูกคล้ายๆจะเพี้ยนแต่ไม่เพี้ยนน่ะแต่ฟังแล้วไม่เต็มตรงนั้นเองที่พี่โน้ตบอกว่ามันมีคำว่าไม่เพราะแทรกอยู่ในคำว่าเพราะด้วยครับไส้ในไม่ดีว่างั้นเถอะ นะครับมีบางช่วงแต่ลูกเอื้อนถึงหมดเลยเห็นด้วยกับพี่โน้ตแล้วก็ครูศรานะคะตรงที่เพราะมากแต่มันมีหลายๆตรงนะคะที่มันทำให้เรารู้สึกเอ๊ะมันน่าจะอย่างนี้มันน่าจะอย่างนั้นแต่ว่าด้วยทุนที่คุณมีเนี่ยสุดชอบค่ะโชคดีตัดสินนะครับผ่านครับคงครับไปเขียนคำว่าไม่เพราะออกนะมันแทรกอยู่ในนั้นแต่เขามีพลังดีนะเสียงแปลกๆเลยร้องเหมือนแบบร้องคาราโอเกะนะอันนี้ถ้ามีเทรนเนอร์ดีๆหนุ่มคนนี้นั้นก่อนได้ไหมตรงที่ใครๆก็คอยมาตาตรงที่หัวใจพี่ยังไม่กล้ามายืนสบตากับหัวใจเธอผู้ชายพื้นๆยืนข้างถนนเป็นคนเกรอะถูกใบสั่งฟ้าจับมาให้เจอกับตัวเธอที่ดีพร้อมกว่าเธอคนสวยทำงานตึกสูงกับหนุ่มลูกทุ่งห่างฉันเหลือเกินแอบนี้เกิดมาทั้งทีก็ได้รักเธอจะก้าวสู่วันมีกันเสมอวันที่ใจเธอมอบวังให้ว่าเ
บังเอิญผมไม่เคยฟังมาก่อนเพลงนี้ผมไม่รู้ว่าจุดเด่นของเพลงนี้จริงๆแล้วต้นฉบับเขาร้องไว้ว่าอย่างไรทำนองถูกต้องคืออะไรแต่พอฟังคุณร้องมันมีความไพเราะแต่ว่ามันยังมีในความไพเราะมันแทรกไปด้วยความไม่ไพเราะอยู่ในนั้น นึกออกไหมฮะแต่ว่าแอบรักคนดีมาตั้งนานเนิ่นหวั่นใจเหลือเกินยามเธอมองมากลัวไม่เห็นความดีเพราะมีความจนมาคอยบังหน้าจึงตั้งเส้นชัยในหัวใจว่าจะสร้างตัวมาเพื่อยืนข้างเธอขอจองคนดีอย่างน้องไว้เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้ฝันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เจอในไหนฉันครับสวัสดีครับผมชื่อนายสมพงษ์อัชรรักษ์อรันนะครับอายุ28ปีมาจากเชียงใหม่ครับเป็นชาวอะไรป่ะเผ่ากะเหรี่ยงครับกะเหรี่ยงครับผมร้องเพลงอะไรครับวันนี้ของจองเป็นแรงใจครับอ่ะพร้อมนะพร้อมครับประมาทไหมไม่นะขอดนตรีครับรออยู่ตรงขอบคุณความตั้งใจเท่าที่ผมฟังนะครับก็ถือว่าเข้าถึงทำนองแล้วก็มีวิธีการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเหมือนเสียงเขายังเหลือนะฟังตอนลงตอนขึ้นต้นเนี่ยไม้ร้องพอดีแต่เขาเหมือนต่ำและตอนปีนเสียงสูงก็ทำได้ถึงปัญหามีอยู่เพียงว่าการควบคุมเสียงหรือการคอนโทรลเสียงมันจะมีลูกคล้ายๆจะเพี้ยนแต่ไม่เพี้ยนน่ะแต่ฟังแล้วไม่เต็มตรงนั้นเองที่พี่โน้ตบอกว่ามันมีคำว่าไม่เพราะแทรกอยู่ในคำว่าเพราะด้วยครับไส้ในไม่ดีว่างั้นเถอะ นะครับมีบาง